สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในMinecraft Amogus ในวันนี้เราได้ทำการพาทีมงานผมร่วมกับทีมแฟนคลับคนเดียวใช่มาเล่นนะครับแน่นอนในวันนี้เราทำการเล่นMinecraft Among Usกันนะครับผมเนื่องจากว่าแบบช่วงนี้คือผมติดเกม Among Us มากนะครับแล้วก็เล่นเกือบทุกวันเลยนะฮะวันนี้เรามาเล่นเกม Among Us Minecraft กันดีกว่าครับผมมาแมปที่เราเล่นกันก็คือแมปแรกแมปเดิมเลยครับแมป The Scale หรือว่าแมปยานที่ใครๆก็รู้จักกันดีในชื่อของแมปยาน Among Us วิธีการเล่นของเรานะครับก็เล่นเหมือนปกติเลยครับผมป่ะปิดไมค์เลยทุกคนปิดไมค์เลยปิดไมค์โอเคครับมาปิดไมค์ก่อนครับจังหวะนี้แล้วก็ทำภารกิจครับวิธีการทำภารกิจนะครับผมก็คือว่าให้กด local task นะฮะมันจะบอกว่าผมต้องไปทำภารกิจห้องไหนแล้วก็เดินไปห้องนั้นไปทุกคนมันจะง่ายมากมี communication ครับ navigation แล้วก็ auto ฮะซึ่งเราว่ามันก็ผมว่ามันยากอยู่นะโอเค communication โอเคอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยว่ะไอชิ้นนี้เปล่าเนี่ยมาใจไม่ค่อยได้ครับเอาดีพวก among us โอ้ยอุ้ยใครตายใครตายพี่หางพี่เบอร์ฆ่าสุลต่านต่อหน้าต่อตาเฮ้ยพี่เบอร์ไอ้เบนเนี่ยเบนฆ่าสุลต่านหรอมีอะไรจะแก้เบนโอเคครับคนที่ตายในเกมนี้คือ KL Channel หรือว่าบังนะครับส่วนคนที่ฆ่าก็คือไอ้เบนโยเบนถึงเวลาที่มึงต้องโดนไล่น้องเบนปาดหัวตัวเองด้วยอ่ะแล้วก่อนไอ้พีโง่มาทำภารกิจดีกว่าครับก็อย่าลืมทำภารกิจกันนะครับห้อง O2 ครับผมห้องวิธีการทำภารกิจนะก็คือว่าเดินมาตรงเนี้ยแล้วก็มานั่งดูภารกิจแค่นี้แหละอันนี้ทิ้งขยะแล้วก็ไปตรงห้อง navigation ครับภารกิจผมมี O2 navigation ตรงนี้อ่ะอันนี้ป่ะโอเคอันนี้ได้ต่อสายไฟครับฮัลโหลครับเมื่อกี้เห็นพี่ซอฟเดินผ่านศพไปเลยอ่ะอะไรมันหรือมึงเป็นเปล่ามึงเป็นเองเปล่าเห็นพี่ซอฟเดินผ่านศพไปเลยอ่ะมึงเป็นเองเปล่าเธอมีอะไรจะพูดมั้ยมีอะไรจะพูดมั้ยที่อย่าโลกดิทำอะไรจะพูดไหมไปเลยไม่เห็นตอนไหนเห็นเมื่อกี้เลยอ่ะเมื่อกี้เลยเดินผ่านศพตรงห้องนั้นอ่ะก่อนถึงห้องแอดมินอ่ะมีอะไรจะเถียงหรือเปล่าเฮ้ไม่มีอะไรพูดแล้วเธอไม่มีครับโอเคครับไปครับงั้นโดนเลยครับโบสถ์ครับยอมแต่โดยดีเรียบร้อยครับทีครับมาก่อนครับอันดับแรกสตอร์เรจครับสตอร์เรจห้องเก็บของครับห้องนี้เลยช่องนี้เลยที่ใช่ทำภารกิจก่อนภารกิจง่ายครับเอาจริง Full Engine โอเคเรียบร้อยครับที่2ภารกิจที่ปล่อยวีพอนครับวีพอนไปทางนี้น่าจะไม่ผิดตุ้ม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 เข้านี้ก่อนเลยให้ไปดูที่อันนี้ก็น่าจะเป็นการกดสวิตช์แล้วก็รอนะครับรอแบบมันทำดาวน์โหลด Data เสร็จนะครับผมอันนี้ได้เป็นการเอา Data ไปยัดแล้วก็อัพโหลดได้เลยแน่นอนดาวน์โหลดก่อนแล้วก็อัปโหลดดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับผมพี่น้องสตอร์เรจครับภารกิจต่อไปห้องสตอร์เรจอีกแล้วน่าจะข้างหลังว่าข้างหลังชัวอ่ะน่าจะแถวๆนี้แหละไม่ขึ้นอีกเอ้าแต่ผมบอกมีภารกิจห้องสตอร์เรจเมดเบย์เอ้าสรุปมันอยู่เมดเบย์โลเวอร์เอนจินคาเฟเทเรียอิเล็กทริคอลเรียกเตอร์อะไรวะเนี่ยอุ้ยไรอะดาวนั่นไฟก่อนดีกว่าอะไรเนี่ยแค่เปิดสวิตช์ไฟตรงนี้มันจะไปยากเลยวะนี่ไงเชื่อมต่อสายไฟเรียบร้อยครับแล้วก็อันนี้ต่อครับผมอันนี้ได้ไปอัพโหลดนะอัพโหลดแบบชิวๆครับผมน้องๆอัพโหลดดาต้าไปเลยครับช้าเหลือเกินไอ้หนุ่มโอ้ยไม่มาตายอุ้ยเหี้ยไอ้สัตว์ปิดประตูหน้าด้วยไอ้เกินไปตายเฉยโอเคตอนนี้ผมเหลือแค่2ที่คือคาเฟ่ทะเลกับเม็ดเบย์ครับอาเมดเบลมีภารกิจตรงไหนไม่รู้นะอันนี้เหรอไม่ใช่กินผมคืออะไรวะกดมั่วไปก่อนฮะวันนี้เป็นภารกิจรวมทุกคนวะโอเคอันนี้ก็น่าจะกดแก๊สทุกสีใส่เข้าไปนะฮะจะได้คิดไว้อ๋อเลดเยลโล่โอ้ยเหี้ยผิดโอเคใส่ถูกสีถูกจังหวะและท่าทางเรียบร้อยอุ้ยจ้าครับเล่นตั้งนานกูตายอยู่คนเดียว12ไทม์ตรงเดี๋ยวนะอ่านปลายแป๊บนึงตรงที่รูดการ์ดอ่ะแอดมินครับหรือเปิดโทษทีมีใครจะอะไรไหมอยู่ห้องเนวิเกชันอยู่ห้องโลเอนจินน่าจะมุดห้องทำไมพี่ไอ้ไอ้นี่ยังอ่ะทำไมพี่ไอ้ร่อนอ่ะเอ้าก็กูคิดไม่ออกว่ากูไปซ้ายหรือขวาไงมันสลับหน้าโอ้พี่สาวทำไมเงียบจังพี่ก็ตอนนี้เราไม่รู้อะไรเลยอ่ะต้องพูดอะไรอ่ะเมื่อกี้เราก็เดินกัน4คนเมื่อกี้ไปไหนมาบ้างพี่อยู่ฝั่งซ้ายสกีเนส
ได้เลยสกินเนสนะจัดไปสกินเนสสกิป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 เออข้อมูลน้อยข้อมูลน้อยสกิปก่อนข้อมูลน้อยครับข้อมูลน้อยสุขสันต์ที่ผ่อนนะเชี่ยกูตายเฉยเลยสกินเนสไม่ใช่ผมนะเอ้ยผีไม่ทำงานจริงเหรอวะมึงจ้องกูคนเดียวอย่างเงี้ยนะเอ้าโอ้โหเย้เทำไมไม่ฆ่าผมเดี๋ยวแล้วมันแล้วทำไมกูตายคนเดียวแล้วมึงรู้ว่าคนฆ่ากูไม่ใช่แฟนกูนะบังเอ้าโอ้โหสองคนถูกเลยนี่ว่าเมื่อกี้ยังเดินกันอยู่เลยทำไมถึงฆ่าไม่ได้หมดเลยอ่ะโอ้โหสองคนถูกเว้ยประเด็นเออผมสองคนถูกสองคนเนี่ยโอเคครับตอนนี้เราต้องทำการตีเนียนะวิธีการเล่นMong Us ที่ดีครับคือการตีเนียนนะครับน้องๆที่สอนน้องๆตีเนียนนะครับว่าวิธีการตีเนียนในเกมMong Us ที่ดีคือการตีเนียนยังไงนะครับน้องๆก็คือการที่ว่าเราค่อยๆเดินเอ้ยตอนนี้ภารกิจอยู่จินทำภารกิจได้นะครับเดินทำภารกิจได้นะครับเมื่อกี้ผมเห็นคนวิ่งไปด้วยกันคือ CEO กับใครก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งกูรู้เลยกูไอ้พลาดดีกว่าว่าว่ามันต้องมีเหตุการณ์บังนะบังบอลใช่ป่าววะมีอะไรดาวสวัสดีบังอุ้ยผีป่าววะอันตรายผิดปกติช่วงเลยบังช่วงเลยเป็นผมช่วงแล้วพูดต่อโชว์ทีนึงอ่ะจ้ะยี่คุณเท่อุ้ยผีตัวนี้มันเก่งว่ะมันกดออกซิเจนกดนู่นกดนี่เต็มเลยทีโอน่าจะยากกับภารกิจอยู่ภารกิจมันยากอยู่นะเอาดีมันไม่ใช่ภารกิจง่ายๆนะต้องทำสองที่ด้วยถั่วละกูแพ้ไอ้เหี้ยออกซิเจนโคตรยากเลยตอนนี้ครับเราค่อยๆหาคนก่อนดีกว่าครับจังหวะนี้แบบชิวๆฮะเดี๋ยวซีเรียสอย่าใส่ใจต่อสิ่งใดเยอะแยะครับพี่น้องโอเคน้องแอคชั่นไปก่อนครับตอนนี้แอคชั่นต้องมาชิวๆไปก่อนครับน้อนๆนี่บังอยู่ในนี้ครับคนนึงบังอยู่นี้นะครับสับเปลี่ยนประตูไปหนึ่งทีครับพี่น้องเฮ้ยเชี่ยตัวศพอยู่ในห้องอีเล็กทีครับกูงงอีกนึงตรงที่พวกมึงแจ้งกันไม่เป็นอ่ะผมแจ้งไม่เป็นอ่ะไม่มันจะมีถ้าเกิดไปอยู่ใกล้มันจะมีคำว่าโหวตอ่ะแรกอ่ะเห็นปะกดขี้ขวาเมื่อกี้อยู่ใกล้ไม่พอหนูเห็นอยู่เดินเข้ามากับซอกกินเน็ตก็เห็นเข้ามากับไก่ชนีสองคนสกินเน็ตผมเห็นพี่มอนเดินออกมาจากห้องนั้นใช่อะไรผมไม่ได้ทำชุดอย่างดำผมมั่นใจเลยผมไม่ได้ทำผมอะชุดอย่างดำเลยผมมั่นใจเลยผมไม่ได้ทำจริงๆโอ้ยไปได้ไปอยู่กับผมผมกำลังเดินอยู่กับซอกกินเน็ตเมื่อกี้เดินเข้ามาพร้อมกันพี่เออมันไปว่ะเดี๋ยวนะกูอยู่กับมึงไม่ห้องไฟแล้วเราผมไปออกมาแล้วเดินสวนพี่มอนนี่เข้าไปห้องไฟมอนที่เดินออกมาห้องไฟกี่รอบกูออกมาจากห้องไฟอ่ะผมอ่ะห้องไฟแล้วกูก็ไปไอ้นี่ห้องกล้องเว้ยผมก็เดินไปห้องไอเดียเตอร์ผมไม่ไปเดินห้องไฟผมไม่ไปเดินเล่นห้องไฟใช่ป่ะเสร็จแล้วผมก็เดินออกมาเลยคือแบบคือจริงๆตอนนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นเลย12ทามในนั้นมีศพอยู่จะไม่รู้ตอนแต่มันมีท่อนะอย่าลืมไม่ตอนกูไปตอนแรกอ่ะแฟนกูอ่ะแฟนกูกำลังนั่งอยู่เว้ยแฟนกูกำลังนั่งจัดการระบบอยู่อ่ะเสร็จแล้วกูก็เดินออกมาไม่หรือว่าพี่ฆ่าพี่ว่าพี่ซอฟหายไปเลยอ่ะไม่ถ้าเกิดเลมอนฆ่ากูก็ต้องเห็นไม่หรือว่าอาจจะเป็นไม่หรือว่าเป็นครูหรือเปล่าถ้าเป็นครูก็ต้องฆ่าสองปะผมบวชพี่มอนละคิดดีครับคิดดีไอ้เบนอ่ะไอ้เบนทำอะไรอยู่ไม่ออกไปก่อนก็เดินสวนไปห้องหลังจากห้องไฟออกไปห้องดีเอ็กเตอร์ต่อทำเควสอยู่แล้วก็โดนไอ้เนี่ยไอ้อเลิร์ทเนี่ยกูเห็นเบนอันนี้กูไปพยานได้กูเห็นเบนอยู่กับซอกกินเนสไอ้เบนเปล่าไอ้เบนป่ะจะเป็นคนอื่นก็ได้เนี่ยเพราะว่ามันก็หลายอย่างก็จัดเลยอ่ะอย่างเราไม่ได้ถามไฟร์โหลดเลยว่าอยู่ไหนกูเขียนทุกอย่างไปแล้วถึงเวลาจบเกมกันแล้วล่ะไอ้หนูโอ้โหโจ๊ะแม่งเลยสัตว์พูดมากกูไปละโอ้โหครับเราต้องเตรียมสมุดเทรดดอกก่อนเห็นโคตรตายใครที่ไหนครับผมอยู่ห้อง O2 ทำภารกิจอยู่เห็นคนตายอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงที่กดโดดเนี่ยคาเฟ่ทะเลเหรอใช่ไม่รู้ว่าผมใช่เหรอผมลงล่างแล้วอ่ะใช่
ผมเห็นนักกล้ามเดินผ่านหน้าผมไปตอนมืดๆใครนะไอ้กินหนีอยู่กล้ากูหนีกูหนีไปยุดกูอยู่ผมอยู่ตรงโลเวอร์เอนจินไม่รู้ผมเห็นนางกับไอ้ทองอยู่ท่องทูโอแต่ผมอยู่ห้องไอ้บ้าฟังเลยเว้ยกูกำลังหนีว่ะกูก็หนีเว้ยมาพี่หนีอะไรไฟดับพี่เดินสวนผมนะอ้าวก็ไปแต่กูก็หนีอยู่ไอ้หนีอยู่ทำไมไอ้กิ๊ดเออก็กูหนีอยู่ไงหนีปุ๊บแล้วกูไปห้องล่างทำภารกิจต่อเป็นหนึ่งคนคนเห็นว่าไกลตามหลังกูอ่ะคนที่ตามหลังกูอยู่อ่ะมันคือเนี่ยมันเกี่ยคนเนี้ยริมอนเนี่ยตามหลังกูอยู่อ่ะริมอนเว้ยไม่แล้วเจอศพตอนไหนอ่ะแล้วก็ตามหลังจะได้ผมตามหลังนี้ด้วยไม่ต้องคิดดีๆไอ้กิ๊ดมันชอบโดดท่อตายใช่คือถ้าเกิดสมมุตินะในกรณีที่แบบว่าถ้าเกิดไอ้กี่เป็นล่ะแล้วเพิ่งไปฆ่ามาแล้วก็แบบว่าหนีแล้วถ้าเกิดพี่ไอ้พี่มันเป็นล่ะก็ลุมหวังสมบุมก็นั่นผมได้อ่ะไอ้กี่คิดดีๆแล้วถ้าเกิดสมมุติกูถ้าเกิดสมมุติมึงเป็นไอ้กี่คิดดีๆดิพี่ไอ้ปกป้องพี่มันนะเว้ยดีๆใช่คิดดีๆเอาก็ไม่ก็นี่มันเป็นคลิปกูไงเขาต้องปกป้องกูบ้างเจอได้หรอกมีคลิปนานเนี่ยไม่ใช่แบบถ้ามันตายมันก็ไม่มีกล้องอ่ะไม่ใช่คนบริสุทธิ์มาโดนฆ่าน้องชายไม่ได้ปะไปแล้วยาหนึ่งเบนซ์อยู่ที่ไหนก่อนหน้านี้ผมอยู่ห้องอะทูโออ่ะตองอะกูอยู่ห้องทูโอกับพี่เนี่ยคือเออใช่อยู่กูเออแล้วไฟโรนอะคือมันเป็นคลิปของถ้ากิจดีๆผมโดนบวชมันก็ไม่ได้อะคุณกิจแล้วไอ้แล้วคนที่ตายอยู่ที่ไหนนะฟาคาเฟ่แล้วคาเฟ่ทาเดียกิจก็เพิ่งมากูกิจอะก็ตอนนี้ถูกปะกิจป่วยกิจไปแล้วกิจชายคุณเลยผมกอดอกเลยอะว่าคุณเป็นอะไอ้เบนซ์มึงรอตายได้เลยอะไรวะโอเคฮะตอนนี้เรามีเบนซ์อยู่แต่ก่อนอื่นผมว่าค่ายตองก่อนเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วเอาจริงโอเคค่อยๆมาเชียร์นิดเชียร์หน่อยบาบาบุยโจกลัวไงโอ้ปังกูบอกแล้วมึงเตรียมทั้งคนเลยมึงเตรียมตัวตายกูบอกแล้วไอ้สองคนนี้มันใช่แฟนกูโดนโจ้คนแรกเลยไอ้เนี่ยไปอ่ะกูเห็นพี่มอนยืนนิ่งแหวะแต่แล้วกูเดินตามหลังพี่ไอ้เว้ยกูไม่มั่นใจหรอกว่าพี่ไอ้เป็นพี่อ่ะมั่นใจเลยคือพี่มอนเป็นอย่างเงี้ยเชื่อพี่กิ๊ดวะพี่กิ๊ดไม่ทำถูกเลยพี่ไอ้ดูง่ายเว้ยเพราะพี่ไอ้ไม่ปกป้องใครหรอกพี่ไอ้จะไม่ค่อยปกป้องใครเองอ่ะไม่เคยเชื่อกูเลยอ่ะกูบอกแล้วฆาตกรสองคนเฮ้ยนักกล้ามเดินมาดุมดุมดุมโอเคครับทุกคนคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับคลิปนี้จบแค่นี้แล้วทุกคนเดี๋ยวมันจะวุ่นวายกันไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถือว่าเราเป็นได้สำเร็จก็รู้เรื่องก็ดีนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่ข้างหน้าลาก่อนครับบาย